สวัสดีครับสวัสดีฟแฟนๆช่องพ่อปลาช่อนไรนะครับทำกินเทีย่ยวบาเบสเอวี AV, ทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับวันนี้มีสาระนิดหนึ่งนอกเรื่องกินนะครับเรามาเราผมจะมาพูดให้เพื่อนๆฟังว่าเราไปฝากตังใช่ปะ่ะเราไปฝากตังที่7ใช่ไหมสมมว่าร้านมันรับวงเงิน5 0 0 0 0นบาทอย่างเงี้ยครับแต่ละบันแต่ละร้านมันจะรับวงเงินฝาก50,000 0 สราว่าทำฝากเงินไม่ได้แล้วเราต้องทำยังไงต่ออันดับแรกเราต้องมีแอปสแอปนะครับ to m o n e ี่ทูมันนี่นะครับทูไวเล็ตูมันนี่ไวเล็ตแอปเป๋าตังค์แล้วก็แอปของธนาคารกสิกรกรุงเทพหรืออะไรก็ได้อันดับแรกเราก็เติมไวเล็ตเข้าเครื่องเราสมมติว,ว่าฝากพันหนึ่งอย่างเงี้ยฝากพันหนึ่งใช่ปะเติม เอาฝากหมื่นหนึ่งฝากหมื่นหนึ่งมันเติมได้ทีละสามพันใช่ไหมครับเราก็เติมสี่ครั้งสามพันสามครั้งแล้วก็หนึ่งพันครั้งหนึ่งเป็นหมื่นหนึ่งใช่ไหมเวลาเราก็จะมีเงินในบัญชีเราหมื่นหนึ่งในบัญชีไวเล็ตนะครับในบัญชีทรูไวเล็ตหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็ไปอันนี้มาแล้วก็เข้าแอปเป่าตังค์แล้วก็โหลดเอชิวอาร์โค้ดพร้อมเพย์มานะครับ ชิวโค้ดพร้อมเพยของแอปเป๋อตังมาแล้วก็สแกนสแกนจ่ายเงินสแกนจ่ายเงินได้ครั้งละ5,000ครั้งละไม่เกิน5,000นะครับเพราะว่าผมลองทำดูแล้วแล้วก็โอนเงินจาก t u มันนี่ไปแอปป๋อตังครั้งละ5,000ัสองครั้งเป็นหมื่นหนึ่งใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็เสร็จแล้วก็เราก็ โอนจากเป๋าังค์ไปบัญชีธนาคารของเราผ่านพร้อมเพย์นะครับแล้วก็ไปคัดลอกไอ้นี่มา QR Code พร้อมเพย์มาครับแล้วก็โอนวงเงินไม่เกินห้าหมื่นนะครับแอปเป๋าังค์โอนออกได้แต่ละวันไม่เกินห้าหมื่นบาทถ้าชิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับถ้ามันทำได้นะครับเพื่อนฟรีด้วยที่สำคัญลองทำดู ลองทำทีละร้อยก็ได้ลองลองใช้วิธีผมดูนะครับฝากเงินถ้าวงเงินของ7 e เ e ่ e อีเเต็มนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามจนจบคลิปประมาณ3นาทีคลิปนี้ไม่ไม่มีอะไรมากมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับมีทูมันนี่โอนจากทูมันนี่ไปโอ,อนจากทูมันนี่ไปเป่าตังได้ครั้งละ5,000เต็มที่ไม่เกิน5,000ครั้งแล้วก็โอนไป2ครั้ง เราก็โอนไป2ครั้งเป็นหมื่นหนึ่งที่แอปเป๋าตังแล้วก็โอนจากแอปเป๋าตังไปแอปบัญชีธนาคารผ่านระบบพรอมเพย์นะครับเราก็จะได้เงินเราก็ไม่ต้องเสียค่าบริการด้วยนะครับถ้ามีชิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์ให้หน่ยนะครับกดไลค์กดแชร์ครับเจอกันวิดีโอหน้าครับไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนค่อยว่ากันนะครับเพื<ๆ>่อนๆสวัสดีครับ